านแล้วโอเคแม่ออกไม่ดีนะคะสำหรับเกมคู่นี้ยังไงต้องขอต้อนรับผู้เล่นทั้งสองทีมครับบางบอลวิลล่าครับมาเจอกับดัมมี่ครับโอ้โหดัมมี่นี่ดัมเมี่ยงเลยครับเกมที่ผ่านมานี่โดนเผาเครื่องไปครับไม่เคยชนะใครมาก่อนครับเกมนี้มาเจอกับบางบอลวิลล่าครับบางบอลวิลล่าโชว์บางบอลวิลล่าที่สองเกมล่าสุดนี่พวกเขาทำผลงานได้ดีครับไม่แพ้ใครครับชนะมา1แล้วก็เสมอมา1ครับเกมล่าสุดเนี่ยนำ3ประตูต่อ1แต่ว่ากลับมาเสมอ3ประตูต่อ3ครับเรียกว่าน่าเสียดายครับไปโดนจุดโทษในนาทีสุดท้ายครับเกมนี้มาเจอกับดัมมี่ครับตัวผู้เล่นของดัมมี่ก็ปกติมันก็ไม่ค่อยครบอยู่แล้วครับวันนี้นี่ก็ลงเล่นด้วยผู้เล่นที่ต้องบอกว่าตัวเปลี่ยนแล้วแทบไม่มีอยู่แล้วแต่หน้าดัมมี่บอยให้ลูกนี้ยังกลับไปตั้งอันใหม่ครับออฟจังหวะสุดท้ายวางอยู่แล้วจะลุยไปแหมตัวจังหวะนี้ขืนไปทางขวาครับแล้วนี่ย้อนเดี๋ยวมาออฟเปลี่ยนการไม่ดีแล้วโอ้โหแหมแปดเกือบแล้วจังหวะนี้ก็ดักสวยครับเป็นของดัมมี่ครับเก็บได้ครับตามจะให้ออฟเป็นทีทางขวายังได้ครับเปิดลูกนี้โอ้โหยังแรงเกินไปแล้วสุดท้ายมีกล้องบอลกล้องไม่ดูเหมือนกันดูในเอียงมั้ยไม่ดูอ่ะตั้งเตะเล่นสั้นทั้งทีแล้วออกกำลังซ้ายเตะโอ้ยผู้ตัดสินมองว่าบอลมันออกข้างไปก่อนนะครับต่อสุดท้ายหาเดินไปหนา
ขอเลนสั้นครับโค้ชออฟค่อยๆพาขึ้นมาดัมมี่เปิดยาวแหมจะตัดหลังลูกนี้อาร์มนี่ไม่รู้ว่าข้างหน้าเปิดยาวขึ้นมาปาโมลิล่าแบตสกิดนิดนึงพี่มัดแบตบังอยู่แล้วลูกนี้พี่มัดไปปั๊มแย่งกับมาแหมชอบเลยลูกบวนพี่มัดดูทดไอ้ทางซ้ายมาเปิดโอ้โหไปคนละทางซะอีกครับจังหวะท้าจิ้มไปเปิดตรงนี้ไปคนละทางกับอาร์ครับแล้วดูว่าตุ๋ยสปีดมาพี่อาร์ย้อนกับบางตาเงินใหม่ครับชาติโอ้โดนใบเหลืองนี่ป่าแล้วจังหวะแบบนี้เล่นอันตรายครับต้องระวังแล้วจังหวะแบบนี้มันเข้าด้านหลังนี่แนะนำแล้วสีลมครับอย่ามาเล่นในสนามบอลครับไปสีลมดีกว่าครับถ้าเขาชอบเข้าข้างหลังครับอาปีคิกครับชาติยิงโอ้โหลูกนี้แม่บอลมันพุ่งครับฉันหลับครับผู้สาวประตูนี้อินพอร์ตมาจากบาร์เซโลน่าเลยทางด้านดัมมี่ครับโอ้โหไปมุมทางด้านขวาของบางบอลวิลล่าอีกทีครับขยับมาเปิดไปเสาสองโอ้โหพี่อาลูกนี้นี่ว่าถ้าเป็นสมัยหนุ่มๆมาอาจจะเข้าครับดูจังหวะสะบัดในสะบัดเยอะเกินไปหน่อยครับตังแต่เล่นสั้นนาทีบอยจิมพีคลูกนี้ข้างหน้ามีครับจิมไม่ให้ครับย้อนโอ้โหดูครับโดนสะกิดนิดนึงผู้ตัดสินปล่อยให้เป็นลูกได้เปรียบไปเลยครับทดย้อนออกมาตั้งเงินใหม่ครับบอยจิมพีคลูกเขาค่อยต่อเกมขึ้นมาครับดอมมี่หนึ่งสองยิงโอ้โหลูกนี้น้ำหนักได้แต่ทิศทางไม่ได้มาด้วยครับจังหวะสุดท้ายจะมีหลุดออกนอกกรอบไปเยอะพอสมควรครับสำหรับทางด้านดัมมี่ครับตังเตะจากปากประตูขึ้นมาครับทิ้งยาวมาทางขวาแบบไปปล่อยบอลตกแล้วโอ้โหบอลมันออกข้างไปเองแล้วจังหวะนี้ขอเล่นสั้นนาทีครับดัมมี่พี่มัดมีเทคนิคดูโชว์นิดนึงเกือบจะโดนแย่ครับพี่มาร์ตอีกครั้งหนึ่งดูว่านี่จับบอลแล้วพลิกข้างหน้าไม่ได้ครับบอยเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาทดมองไกลครับทดดูว่าขยับจะเปิดอยู่ให้ทะลุช่องสวยตอนนี้พี่มาร์ตหลบขึ้นมาแล้วโดนสะกิดโอ้โหลงง่ายแบบนี้ผู้ตัดสินให้ฟาวเฉยเลยครับโอ้โหแล้วค่ะตัวหน้าเลยด้านหลังเลยขาแข้งยังมาอ่อนเหลือเกินแล้วเมื่อวานนี้ไปทำอะไรมาหรือเปล่าโอ้สงสัยเมาค้างตั้งแต่เมื่อวันก่อนเลยเตะมุมเตะไปคิดทางด้านขวากับของดัมมี่ครับดูนี้เล่นสู้สุดจริงโอ้โหไม่ตรงต่อครับนั่นจิมก็วิ่งปีกเข้ามาตรงกลางแล้วตะวัดด้วยขวาลูกนี้ไม่ตรงต่อครับเป็นตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาเอาแล้วผลลูกนี้ต้องตื้อแม่เกือบครับลูกไม่มีอะไรจะไปทำให้มันมีอะไรสมหวังนี่ปนโอ้โหพี่มัดโมงคือแต่ว่าพี่มัดอีกทีเอาแล้วไม่ยอมเก็บบอลลงที่แม่แล้วไปเข้าด้านหลังลูกนี้ฟาวแล้วแม่ต้องว่าแบบนี้ก็ถอยทีถอยอาศัยครับต้องว่ากับทุกกระชากกันนิดหน่อยหน่อยในสนามนี่รู้จักขอโทษกันแล้วนี่เป็นตัวอย่างที่ดีครับขอเล่นสั้นทันทีครับคืนทางด้านขวายกแบบให้ตามช่องมาชาติจะไปถูไปตีหลังลูกนี้แต่ไม่โดนแล้วตูก็บอยสวยมา3ต่อ2บอยจี้เข้าหาแล้วให้ทะลุไม่ผ่านครับโอ้โหจากสวยมากแล้วบอลมินาแล้วจะสวนกลับครับปุยมาตรงกลางปูทดยังถึงครับปุยให้ทางซ้ายยิงปุ๊บติดป๊อกแล้วก็ชันแหลกออกไปครับทำมันฝืดว่ะ
ดูเข้าในครับคือเนี่ยมาตั้งกันใหม่ครับดูครับดัมมี่ครับสวนกลับมาให้ทางซ้ายว่างครับบอยมีพื้นที่ครับแต่งเข้าขวายิงโอ้โหออฟมงฉลับมาตรงกลางเอ้าแล้วทวนไปจับบอลเข้าทางกับบอลวิลล่าเอาทูลูกนี้ไปไว้ด้วยครับมาไม่เข้าครับชนคานเต็มๆไอ้นี่มูเดสั่งครับโอ้โหเกือบแล้วครับนี่ครับไอ้มูเดใช้คนไปสั่งเพื่อนเนี่ยโดนยิงสวนมาลูกนี้ยังดีที่ไม่เข้าครับไม่ไม่งั้นอ่ะไปแน่นอนครับมาสักครู่ฟูขนาดเส้นขึ้นมาหยาบางอยู่แล้วจะพลิกเจอ2จังหวะนี้ผู้ตัดสินให้เป็นลูกทุ่งกับดัมมี่ครับออฟทุ่งเล่นสั้นมาบอยจิมไปหน้ามีอยู่จิมไปเองครับแล้วให้ทางขวามาพี่มัด1 2โอ้โหจิมวางลูกนี้ไม่ตรงต่อครับไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวก็ลืมซูมออกเปิดยาวขึ้นมาโหมดเช็ดออกมาได้ครับดัมมี่จังหวะ2ยังเป็นของดัมมี่ครับกลับมาตั้งเงินใหม่ครับทศมาเองครับทศมีความเร็วครับให้ตรงช่องสวยมากครับจิมซ้ายว่าอยู่เด้งๆจิ้มโอ้โหยไม่ตรงก่อแต่โอ้โหยมาสักคู่นี้บอกผมนะคนที่พุ่งเข้ามาสไลด์บล็อกบอลนี่ต้องบอกว่าพุ่งเทเหลือเกินครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับทำให้ทางด้านดัมมี่เนี่ยยิงลำบากครับแล้วจังหวะนี้ตูครับอาขาจับหลอกล่ออยู่ตูก็ไม่หลงจิ้มที่ดูที่บอลอย่างเดียวพี่มัดเข้าซ้ายโอ้โหนี่มาจะไปหลอกส่งเขาลูกนี้อย่าไปไหมลูกหรือเปล่ายิงลูกนี้จะแหลบออกหลังไปเลยครับโอ้โหโอ้ยโดนรถข้างหลังบุกหรือเปล่าครับถ้าโดนรถข้างหลังบุกมีหางหนึ่งลงตัวทันทีนะพี่หาเออจบมาตรงกลางเอ้าสะบัดลูกนี้เอ้าไม่แพ้ชนเองจังหวะไล่ดีดชนผู้ประตูโอ้โหไม่สื่อสารกันแล้วจังหวะนี้ทดกับตะแกรงออฟกับเกือบไปแล้วครับโอ้โหไปชนกันเองแล้วยกขามาเกือบจะถึงหัวเพื่อนครับเอาแล้วตอนนี้เปลี่ยนเอาชนะได้ไหลต่อไหลครับจิมโยเข้าในมาจิมลูกนี้เจอ2ล้มไปแล้วไปนอนอีกฟ้าครับนอนเล่นบอลครับถ้านอนเล่นบอลแบบนี้แนะนำให้เอาหมอนมาด้วยครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วก็สนามของบอมบูลิน่าครับตอนนี้เปลี่ยนตัวครับให้สัญญาณผู้ตัดสินด้วยครับเปลี่ยนคนแรกครับทางด้านบางบอลวิลล่าครับกับแพงใช้ผู้เล่น3คนครับจังหวะนี้ของบอมบิล่าครับอยู่ที่บอลเป็นทางด้านบอยครับยิงยัดมาไถ่ผ่านกำแพงซะอีกครับจะมีการเปลี่ยนโอ้แล้วตั้งอาสนะครับถอดผู้เล่น3คนหรือเปล่าครับทางด้านดัมมี่ครับ3คนรวดเลยครับโอ้โหจะเอามัดลงมาครับเอาชนะอาร์มลงมาแล้วก็ตู้ครับสูงหน้าเจ้าของค่ายมวยลงมาอีกคนหนึ่งครับพี่ปุ๊กเล่นบอลนี่ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าแล้วแต่ว่าเตะต่อยมวยนี่แกเก่งแน่นอนครับอังเตะจะป่าประตูขึ้นมาครับอาร์มสกอร์ที่เสมออยู่ที่สูงว่าตัวเราสูงแบบนี้นี่ลูกเกมสนุกครับมีโอกาสผัดกันลูกผัดกันรับกันแต่ว่าแม่จังหวะทำประตูนี่ยังไม่จัดแจ้งเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่มาจากจังหวะยิงไกลจากแถว2ครับล็อกเราไปผ่านจังหวะนี้จะสวนครับดัมมี่ไปขันแข้งมันขาอยู่ขาให้บอลมันอย่าให้มันอย่าให้มันหลุดอย่าให้มันหลุดเฟรมขออย่าซูมเข้าไปธรรมดาก็ไอ้นี่นะเปลี่ยนตัวอีกคนแล้วตอนนี้เอาปอมลงมาครับสำหรับบอลวิลล่าครับไปแล้วมาเขียนด้วยเหรอตรงนี้ไปแล้วมาเขียนด้วยเหรอตรงนี้
จะเปลี่ยนอีกคนครับด้านข้างสนามก็ตอนนี้ถอดเอาผ้าออกครับโซนี่ด้วยลงมาครับเอ้าจังหวะนี้ชันแลบไปหน้าดับมี่ออกข้างด้วยมีอ้วนลงมาในเล่นสูงหน้าเลยครับยืนทำเป็นตัวเป้าครับต่อปล่อยแล้วก็เดินข้างจังหวะนี้สวยครับพัดขวางสั้นหนาประมาณนั้นขวาทดให้โหจังหวะนี้อาขยับขึ้นไปด้านหน้าเต้มาเองครับหลบมา2แล้วจะลุยสาวโคตรไม่ได้ครับหมูแล้วตัวสวนกลับกับดัมมี่พี่ปูพิกลูกนี้อ้าวจังหวะนี้เป็นจ่ายให้กับวอร์มิล่าครับทดไหลทางซ้ายอามัดเข้าขวายิงโอ้โหลูกนี้ไม่ตรงต่อซะอีกครับแล้วจะมีการยังไงครับจะเปลี่ยนตัวอีกคนหรือเปล่าครับจะถอดอาร์นันเต้ออกก็ตอนนี้ให้มาตรงกลางครับล็อกไปได้แล้วลูกนี้โอ้โหเสียบอลครับปาดเข้าในวางซ้ายครับคืนมาตอนนี้สวยครับแล้วยิงโอ้โหไม่ผ่านครับเอ้าไอ้ตัวซ้ายยังถึงครับเดวี่อาร์มเปิดไม่ผ่านปอมครับดูครับจังหวะสุดท้ายนี่ยังได้เป็นเตะมุมครับทางด้านขวาของเดวี่ครับเปิดยัดมา 1-2 ลูกนี้เตะทิ้งออกข้างครับทูนเร็วๆทันทีเตะทิ้งอีกทีนึงครับแม่จับบอลยาวเกินไปครับลูกนี้ตุ้งครับไอ้อย่าไปเองครับแต่ด้านซ้ายครับโอ้โหใช้ความเร็วลุยขึ้นมาแบบแม่ต้องมาโดนเตะชันแหลกออกไปซะอีกครับไปเป็นตั้งเป็นจังหวะประตูขึ้นมาไปเล่นเร็วทันทีเลี้ยงอาร์มทางขวาขยับขึ้นมาออฟโยแหมตัดเข้าไหนจะดุยไปเองทางขวาโอ้โหอันนี้มันฟุตบอลชายเดี่ยวชัดๆครับโอ้สองสามคนดักหน้าดักหลังกันยังไปครับแม่นี่สำหรับดัมมี่คำว่าทีมเบิร์กนี่ไม่รู้สะกดเป็นหรือเปล่าการเล่นบอลแต่ละคนนี่ทางใครทางมันครับแม่เอ้าทางขวาแล้วนี่มันยิงโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายยังไปติดนิดนึงครับเล่นสั้นนาทีแล้วบอยย้อยออกมาโพสปาวที่บอลสวยล็อกเข้าซ้ายยิงด้วยซ้ายฉลับเอ้าแล้วไปปล่อยออกหลังก็เป็นเตะมุมครับจะมีการเปลี่ยนตัวด้านสนามแล้วครบเป็นไงจะเอาแบตออกเอาชาติกลับลงมาอีกแล้วเปิดยัดไปเสาสองเปิดเอ้าลงโอ้โหลูกนี้ไปยืนขวางบนเส้นครับทางด้านกองหลังของโรบิล่าเมื่อสักครู่ไม่ได้ประตูขึ้นนำซะอีกครับดัมมี่เล่นนานทันทีครับรู้ว่ากลับมาตั้งกันใหม่อาร์มกระตกบอยโอ้โหเสียบอลครับตอนนี้แต่ว่ามาบอลมีล่าก็ไปจับบอลไม่ดีเลยครับโค้ดให้มาออกขวางสนามทางซ้ายมัดเห็นเพื่อนแรกอยู่แต่ว่าจ่ายบอลลึกเกินไปครับแม่จังหวะนี้ไอเดียดีแล้วเห็นเพื่อนแรกทางด้านขวาแล้วมันคู่แต่จังหวะที่จ่ายบอลมันลึกไปหน่อยครับจังหวะสุดท้ายครับบางเตะกระเป๋าประตูทิ้งบอลยาวขึ้นมาชาติโอ้โหพักอกลงแต่ว่าจังหวะนี้แรงไปนิดนึงครับโค้ดตามมาแก้ครับมัดกระตุกขึ้นมาบอยเช็ดสวยแล้วตอนซ้ายครับพี่ปุ๊กตรงกลางครับลูกนี้ตัดเข้าในมาทางขวามีเพื่อนรอเติมอยู่ครับบอยยิงยัดเข้ามาเอ้าล้มอาร์มครับโอ้โหนี่ครับจังหวะนี้ว้าแต่ไม่ตรงก่อซะอีกครับโอ้โหลุยขึ้นมาตรงกลางแล้วโอ้โหจะทะลุมาไม่ผ่านครับดักได้ครับตอมี่บัคไหลทางซ้ายมาจับเน่งๆยิงโอ้โหไปเตะอัดโกซิจังหวะท้ายอ้าวจะลุยไม่ผ่านครับโดนทันแหลกออกไปบอยโอ้โหพี่ปูดิไม่รู้แกหมั่นไส้โกหรือเปล่าโอ้ไปเตะยัดคนเดียวยืนอยู่เฉยๆอ่ะจะหลุดเฟรมไปแล้ว
เลยจับตรงไหนดูละถึงว่าเต็มหมู่บางทีย้อนเดี๋ยวมาตั้งเงินใหม่ครับมาวิล่าสาดยาวตรงเยอะทางขวาโอ้โหจังหวะนี้จื้อขาไปเก็บไม่ถึงครับจะได้ในลูกทุ่งในด้านซ้ายครับสำหรับทางด้านดัมมี่ครับเราเล่นสั้นนาทีครับเอาไอ้ยักษ์ขึ้นมาอาร์มแล้วก็ไม่ทันเยอะมากหมดเวลาการแข่งขันเฉลยกันไปเ